จากตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับเราจะเรียงลำดับของขอบนะครับหรือ edge ของโพลีกอนเนี่ยตามลำดับของค่า y ที่น้อยที่สุดของขอบนั้นๆโดยที่ edge 1นะครับค่า y ต่ำสุดมีค่าเท่ากับ2ก็คือจุด a edge 3นะครับค่า y ต่ำสุดก็อยู่ที่จุด a เช่นเดียวกันนะครับแต่อยู่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็น2เช่นเดียวกันในขณะที่ a ตัวที่3นะครับก็คือ edge หมายเลข2ค่า y ต่ำสุดมีค่าเท่ากับ4นะเพราะฉะนั้นจะอยู่ข้างบนนะครับดังนั้นเราจะมี edge ที่มีลำดับเดียวกันเนี่ยอยู่2 edge นะครับแล้วก็ edge ที่มีอีกอันนึงเนี่ยจะอยู่ถัดขึ้นไปข้างบนนะเราก็จับมาเรียงใส่โครงสร้างข้อมูลนะครับทีนี้โครงสร้างข้อมูลที่เราจะทำกันเนี่ยเราก็จะดูจากค่าของ y เป็นหลักท่านนักศึกษาจำรูปสามเหลี่ยมเมื่อสักครู่นี้ได้นะครับค่า y เนี่ยก็จะเริ่มจากพิกเซลที่2ไปถึงพิกเซลที่6เห็นไหมครับแค่4พิกเซลเท่านั้นเองนะ4พิกเซลเท่านั้นเอง เราก็จะเรียงลำดับเกี่ยวกับสร้างข้อมูลแบบนี้ครับอันนี้ก็คือไล่ตั้งแต่ y min จนถึง2 3 4 5 6นะอันนี้เราไม่ทำนะครับจบไปแค่นี้อันนี้คือ y max เราจบรูปโพลีกอนของเราแค่นี้ทีนี้เนี่ยตำแหน่ง y min นะครับหมายเลข2เราเรียงลำดับของขอบตามค่านี้นะครับเราก็จะใส่ขอบหมายเลข1อันนี้ก็คือ edge 1นะครับเสร็จแล้วต่ออีกอันก็คือเป็น edge 3ซึ่ง edge 1กับ edge 3เนี่ยนะครับนักศึกษาไม่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงลำดับก่อนหลังของมันเพราะว่าค่าของ y นั้นเท่ากันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนทีหลังแต่ถ้านักศึกษาสามารถเรียงลำดับของ edge ก่อนหน้าได้ก่อนหน้านี้ได้ก็คือเราจะสามารถดูได้ว่าจากโพลีกอนของเรานะตัวไหนเส้นมันเอียงซ้ายตัวไหนเส้นเอียงขวาไหนความชันเป็นลบไหนความชันเป็นบวกเราความชันเป็นลบอยู่ด้านซ้ายความชันเป็นบวกอยู่ด้านขวาเราเรียกตามลำดับความชันก็ได้นะเราก็สามารถทำอย่างนั้นได้เช่นเดียวกันเพื่อความสะดวกทีหลังแต่ว่าตอนนี้ผมจะละขั้นตอนการเรียงไปก่อนโดยถือว่าทั้งขอบ1 h1 กับ a3 เนี่ยมันมีลักษณะที่ไม่ต่างกันเพราะว่าค่า y มันตรงกันนะครับอันนึงก็คือ h หมายเลข2เอชหมายเลข2เนี่ยค่า y ที่ต่ำที่สุดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่4เพราะฉะนั้นเอชหมายเลข2ก็จะมาปรากฏที่นี่นี่เป็นเอชหมายเลข2ครับทีนี้ในตำแหน่งเราเก็บอะไรบ้างนะครับในตำแหน่งเราเก็บอะไรบ้างสิ่งที่เราจะเก็บก็คือเราจะเก็บว่าค่าของ y สูงสุดนะครับถ้าดูตามเงื่อนไขตรงนี้เราเก็บอะไรบ้างหนึ่งเราเก็บค่าของ y ที่มากที่สุดนะก็คือเราจะดูว่าสำหรับขอบแต่ละขอบเนี่ยมันจะแอคทีฟจนไปถึงเส้นสแกนไลน์ที่เท่าไหร่เราจะเก็บจุดบนสุดของมันไว้เพื่อเช็คตลอดเวลาหลังจากที่เราวนลูปไปในแต่ละสแกนไลน์แล้วนะครับจุดตัดของ x ตัวล่างสุดจะเป็นตัวบ่งบอกว่าจุดเริ่มต้นของค่า x ในสแกนไลน์นั้นเป็นเท่าไหร่เพื่อที่เราจะสามารถใช้ขั้นตอนวิธีของ covariant polygon processing ในการหาค่า x ของสแกนไลน์ถัดไปได้แล้วก็ sin 1ส่วน m นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเก็บอยู่2ค่า เอาล่ะนี่ผมจะให้ดูทีละอันนะครับสำหรับบทแรกก่อนค่า y ที่สูงที่สุดของขอบ1คืออะไรนะครับค่า y ที่สูงที่สุดของขอบ1ก็คือ6นะครับขอบ1คือ6ขอบ2คือขอบ3ก่อนนะครับนี่คือ6แล้วก็ขอบ3คือ3เพราะฉะนั้นค่า y ที่สูงที่สุดของอันนี้คือ6ส่วนตัวนี้คือ3ครับ ส่วนค่า y ที่สูงที่สุดนะครับค่า y ที่สูงที่สุดของขอบ2ก็คือ6เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ y max นะครับ ตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกคือ y max ต่อไปนะครับ4ที่2คือค่า x เริ่มต้นนะ x เริ่มต้นก็คือจุดตัดเริ่มต้นของสแกนไลน์นั้นๆนะจุดตัดเริ่มต้นของสแกนไลน์นั้นของ h1 คืออะไรนะครับ h1 ของเขาเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คืออยู่ที่2เห็นไหมครับทั้ง h1 และ h3 เนี่ยอยู่ที่เดียวกันเลยก็คือที่ค่า x มีค่าเท่ากับ2ดูตามรูปนี้ก็ได้นะครับ h1 นะครับเริ่มที่ y min เท่าไหร่ก็เริ่มที่ x min เท่านั้น y min ของ a ก็คือ2นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มที่ x min ก็คือ2 y min ของ a คือ3เพราะฉะนั้น x min ของ a ก็จะเป็น2ไอ้2ด้วยนะครับต
ัวนี้ x-min ของ a ของ a3 ก็จะเป็น2ดังนั้นจุดเริ่มต้นของ x ทั้งคู่ก็จะเป็น2ต่อไปนะครับจุดเริ่มต้นของ h ที่2คืออะไรเนื่องมาจากว่า y-min ของ a2 คือ4ครับเพราะฉะนั้นตรงที่มันคู่กับ4 a2 มันจะเริ่มที่8นะครับเพราะฉะนั้น a2 ก็จะเริ่มที่8ที่นี่เริ่มที่8นะครับต่อไปสุดท้ายนะครับก็คือค่าเศษ1ส่วน m นะครับเศษ1ส่วน m ก็คือค่าที่เราจะเก็บนะว่าส่วนกลับของความชันนะครับของแต่ละอันเป็นเท่าไหร่ตัวนี้แหละคือตัวที่มันจะยากนะครับเวลาเราเก็บเศษ1ส่วน m นะเวลาเราเก็บเศษ1ส่วน m เราเก็บเป็น h แล้วกันเนาะ edgเราจะเก็บ h หมายเลข1หมายเลข2แล้วก็หมายเลข3เวลาเราเก็บเศษ1ส่วน m นะครับเราจะเก็บว่าเท่ากับเดลต้า x หารเดลต้า y เพราะฉะนั้นเวลาเราจะเก็บเดลต้า x กับเดลต้า y แยกกันนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเลื่อนเดลต้า x เดลต้า y ขึ้นไปข้างบนก่อนเดี๋ยวเราจะเก็บเดลต้า x เดลต้า x แล้วก็เดลต้า y แยกออกจากกันทีนี้มาดูจุดหมายเลข1ก่อนนะครับจุดหมายเลข1ความชันก็คือนะครับเอา b ลบกับ a นะครับการเอา b ลบกับ a ก็คือการเอาเดลต้า x คือเท่าไหร่ครับ b กับ a นะการเอาจุด b ไปหาจุด a เดลต้า x จันการลากจาก a ไปหา b นะครับเราจะลากจากล่างขึ้นบนเสมอสำหรับเงื่อนไขของcovalent polygon processing นะครับเราจะเริ่มจากสแกนไลน์ล่างสุดไปหาเส้นสแกนไลน์บนสุดเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักศึกษาดูจากรูปนี้นะครับอาจจะดูยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดไปดูจากโพลีกอนเลยจะเข้าใจได้ง่ายกว่าว่าการที่เราลากจาก a ไปหา b นะครับ delta x ก็คือต้องเอา delta x ของระหว่าง b ลบกับ a ไม่ว่าจะเป็น delta x หรือ delta y ก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาจากบนลบข้างล่างนะดังนั้น b ลบ a ก็จะเป็น delta ก็จะเป็น5ลบ2อันนี้ก็จะเป็นเดลต้าก็จะมีค่าเท่ากับ5ลบ2เท่ากับ3นะครับสังเกตง่ายๆนะครับ x จะมีค่าเพิ่มขึ้นจาก2ไปหา5 y ก็เช่นเดียวกันนะครับ y ก็คือเอา b ลบ a ก็เป็น6ลบ2นะ6ลบ2ก็มีค่าเท่ากับ4เพราะฉะนั้นความชันเป็นบวกเศษ1ส่วน m ถ้าเกิดนักศึกษาจะคำนวณก็สามารถคำนวณได้นะครับก็คือมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน4 0.75 นะเท่ากับ3ส่วน4นะครับเวลาเราเก็บนะครับเราจะเก็บเป็นจำนวนตรรกะจะง่ายกว่านะครับสำหรับกรณีนี้เพราะฉะนั้นสำหรับ h 1ผมจะเก็บเป็นเลข3ส่วน4นะเราจะไม่เก็บเป็นจำนวนจริงนะเพราะว่าเราจะเอา3กับ4ตัวนี้เนี่ยไปใช้ในการบวกกับลบค่าสะสมในเคาน์เตอร์ของเรานะครับต่อไป h ที่2 h ที่2จะยากนิดนึงเพราะว่า h ที่2นั้นนะครับเราจะลากจาก4ไปหา b เพราะฉะนั้นการลากจาก c ไปหา b เนี่ยความชันมันจะเป็นลบละนะครับมันจะเป็นลบก็คือค่า x มันจะลดจาก8ไปหา5เพราะฉะนั้นเดลต้า x ก็จะกลายเป็น5นะครับลบด้วย8ก็คือจะมีค่าลบ3นะครับในขณะที่เดลต้า y ยังเป็นเหมือนเดิมนะเดลต้า y ยังเหมือนเดิมก็คือเดลต้า y จะมีค่าเป็นบวกก็คือ b ก็จะเป็น6ลบด้วย4จะ b ไปหา c นะครับเดลต้า y ก็จะเป็น6ลบ4เดลต้า y ก็จะมี6ลบ4ก็มีค่าเท่ากับ2นะดังนั้นเศษ1ส่วน m นะครับเศษ1ส่วน m ก็คือจะเป็นลบ 1.5 หรือมีค่าเท่ากับลบ3ส่วน2นะเดี๋ยวจะเป็นลบ3นะครับเดลต้า x จะเป็นลบ3เดลต้า y จะเป็น2มันก็คือเป็นลบ3ส่วน2นะครับต่อไปขอบสุดท้ายของเราอันนี้ผมเขียนเป็นลบ3ส่วน2ขอบสุดท้ายของเราก็คือขอบหมายเลข3ขอบหมายเลข3ก็คือเป็นขอบที่เปลี่ยนจาก a ไปหา c ทีเนี้ยตัวเนี้ยคือน่าสนใจตรงที่ว่าเวลาเราดึงขอบนะครับเวลาดึงขอบเนี่ยเราดึงแค่ตัว c ลงมานะเป็น c' ก็คือเอา c' ตัวนี้เป็นตัวกำกับจุดสิ้นสุดนะครับ
ต่เวลาเราใช้ M จริงๆนะครับเราใช้ M จริงๆเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัว C prime ก็ได้เราใช้ C เลยก็ได้นะครับเพื่อที่มันจะสะดวกกว่าเวลาคำนวณสำหรับตัวเลขที่มีค่าของจุดย้อนมุมที่ต่างกันเยอะๆเนื่องจากว่านี่เป็นตัวอย่างให้เราลองทำความเข้าใจง่ายๆผมก็จะใช้ตัวเลขที่มีค่าน้อยๆนะแต่ความเป็นจริงตัวนี้จะเป็น60 40 20อะไรพวกนี้ซึ่งจะมีค่ามากทำให้เราความแตกต่างระหว่าง C กับ C prime เนี่ยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เราสามารถใช้ค่า M ของ C เหมือนเดิมทำได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดดูในสไลด์ดูในสไลด์จะเห็นว่าเวลาเราใช้ค่าของ M เนี่ยเห็นไหมครับเวลาใช้ของ M เนี่ยเราใช้ค่าของ M ของจุดเดิมของมันถึงแม้ว่าตัวมันจะเป็น C prime แล้วแต่เวลาเราใช้ค่า M เราใช้ M ของ D กับ C ในขณะที่จุดใหม่เป็น D กับ C prime แล้วนะเพราะฉะนั้นค่าของ M เราก็จะยึดตามค่าเดิมเป็นหลักนะครับดังนั้นค่าของ M สำหรับกรณี C เราจะดู M ของ AC แต่เราจะไม่ใช้ M ของ AC prime นะครับทีนี้มาดูว่า C กับ A ต่างกันยังไงนะย้ำอีกครั้งนึงว่าเวลาเราวาดขอบตัวนี้เราวาดจากล่างขึ้นบนเสมอเพราะฉะนั้นเวลาเราลบ delta x delta y เราต้องลบจากบนลงล่างนะครับดังนั้น delta x ก็คือจะเป็น8ลบด้วย2 8ลบด้วย2นะครับมีค่าเท่ากับ6ในขณะที่ค่าของ y นะค่าของ y ก็คือเท่ากับ4ลบด้วย2นะใช้ y ของค่า c ไม่ใช่ c พรามนะครับเดลต้า y ก็จะเป็น4ลบด้วย2มีค่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้นเศษ1ส่วน m ก็คือเป็น6ส่วน2หรือมีค่าเท่ากับ3ส่วน1นะครับอันนี้เราก็จะใช้3ส่วน1เราไม่ใช่3เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาค่าของเดลต้า x กับเดลต้า y เนี่ยไปบวกสะสมกันนะครับ เอาล่ะอันนี้เราก็จะได้โครงสร้างข้อมูลที่เราจะเก็บมาแล้วนะครับก็คือเรียงลำดับตามค่า y ต่ำที่สุดนะครับ y ต่ำที่สุดก็คือมี2กับมี4นะครับแล้วเราดูว่าค่า x เริ่มต้นค่า y สูงสุดเป็นเท่าไหร่นะครับค่า y สูงสุดก็คือเริ่มที่4จบที่6เริ่มที่2จบที่6เริ่มที่3เริ่มที่2จบที่3นะครับส่วนแถวที่2นะครับฟิลที่2ก็คือเก็บค่าของ x นะเก็บค่าของ x ไว้ค่าของ x ก็คือเป็น x ที่จุดเริ่มต้นนะเพื่อจะดูว่าจุดตัดสแกนไลน์ตำแหน่งนั้นเป็นเท่าไหร่แล้วก็เก็บค่าของ m ไว้นะทีนี้ก่อนที่เราจะไปคำนวณ covariant polygon processing เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าสำหรับโครงสร้างข้อมูลนี้เราทราบอะไรบ้างเราทราบถึงความ active ของมัน active ของมันนะครับโดยที่เราดูอย่างนี้2นะครับสำหรับ2เราจะไปดูว่าที่ตำแหน่ง2เนี่ยค่าของ y ตัวไหนบ้างที่ยังแอคทีฟอยู่นะ y สูงสุดตัวนี้เป็น6 y สูงสุดตัวนี้เป็น3เพราะฉะนั้นขอบที่1กับขอบที่3ยังแอคทีฟอยู่อันนี้คือขอบแรกนะครับผมใช้ตัวเลขนี้ดีกว่า2 3 4 5 6นะครับอันนี้พูดถึงอันนี้จะได้เห็นตัวเลขเดียวกันนะครับต่อไปเส้นที่3เส้นที่3นี้สแกนไลน์ที่3นะครับตัวไหนแอคทีฟอยู่บ้างก็มาดูค่าของ y max อีกนะครับ y max ตัวแรกเป็น6ตัวที่2เป็น3เพราะฉะนั้น1ก็แอคทีฟ3ก็แอคทีฟนะครับเส้นที่4นะครับสูงสุดเป็น6ตัวนี้เป็น4เพราะฉะนั้นอันที่1ก็แอคทีฟอันที่2เริ่มแอคทีฟแล้วเห็นไหมครับเพราะว่า2มันมี4มาเกี่ยวข้องแล้วเพราะฉะนั้นค่าของ y min ก็แอคทีฟเพราะฉะนั้นก็เส้นที่2ถามว่าเส้นที่3แอคทีฟไหมมาดูนะครับเส้นที่3เนี่ยค่า y max เป็น3แต่ค่า y ตรงนี้เป็น4เพราะฉะนั้นเส้นที่3ไม่แอคทีฟแล้วเห็นไหมครับเส้นที่3จะจบที่ตำแหน่งสแกนไลน์ที่3และมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเส้นที่6เพราะว่าอะไรเพราะว่า y max ของเส้นที่1กับเส้นที่2มันจบที่6ดังนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าสำหรับแต่ละสแกนไลน์เห็นไหมครับสำหรับแต่ละสแกนไลน์เนี่ยจะมีค่าของขอบที่แอคทีฟอยู่เพียงแค่2ขอบเท่านั้นคู่เดียวเท่านั้นแล้วก็มันจะต่อเนื่องกันไปเหมือนกับเราเล่นวิ่งผลัดแต่เส้นที่1นะครับเส้นที่1มันจะแอคทีฟตั้งแต่จุดข้างล่างสุดไปถึงจุดบนสุดในขณะที่เส้นที่3นะครับแอคทีฟแค่2เส้นแรกแล้วตามด้วยเส้นที่2ซึ่งมันก็จะสะท้อนกับในรูปนี้เห็นไหมครับเส้นที่1แอคทีฟตลอดเลยในขณะที่เส้นที่3กับเส้นที่2เนี่ยมันผลัดกันนะเริ่มจากเส้นที่3ก่อนไปแค่2พิกเซลแล้วก็ไปเส้นที่3ต่อนะครับโดยที่เส้นที่2มันจะตัดที่ข้างล่างตั้งแต่2ถึง3
แล้วก็4 5 6ก็จะเป็นเส้นที่2นะครับตามลำดับซึ่งมันก็จะสะท้อนที่นี่ดังนั้นนะครับสำหรับแต่ละสแกนไลน์เราจะพิจารณาขอบแต่ละขอบไม่เหมือนกันนะครับสังเกตนะครับว่าสำหรับสแกนไลน์เส้นที่2เราจะพิจารณาขอบที่1กับขอบที่3เราก็จะได้ x1 กับ x3 มาถูกมั้ยครับสำหรับขอบที่3เราก็ได้ x1 กับ x3 มาสำหรับอันที่4เราก็ได้ x1 กับ x2 มาอันที่5เราได้ x1 x2 แล้วก็อันที่6เราก็ได้ x1 x2 เวลาเราระบายสีเราก็ระบายสีตามนี้ง่ายๆแค่นี้เองนะครับคำถามถัดไปก็คือว่าแล้ว x แต่ละค่าหามาได้ยังไงนะครับก็มาจาก coherent polygon processing นะครับวิธีการทำนะครับเราก็ทำทีละเส้นนะครับเนื่องจากว่าเส้นที่1นะครับเนื่องจากว่าเส้นที่1เนี่ยมัน active ทุกๆสแกนไลน์นะมัน active ทุกๆสแกนไลน์เพราะฉะนั้นสำหรับเส้นที่1เดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็เริ่มจากเส้นที่ x1 ก่อน x1 ก็จะx1 เห็นนะเริ่มที่ y1 แล้วกันนะครับเราจะดูขอบที่1 h หมายเลข1นะครับ y1 ของเราเนี่ยนะครับก็จะเลื่อนจาก2ไปหา6ก็เป็น2 3 4 5 6นะครับ x1 ของเรานะครับ x1 ของเราก็จะเริ่มที่2เห็นไหมครับเพราะฉะนั้น x1 ก็จะเริ่มที่2ตัวนี้คือค่า k แล้วกัน k เท่ากับ0เท่ากับ1เท่ากับ2เท่ากับ3เท่ากับ4ผมจะเขียนตารางแบบนี้แล้วกันนะครับเอาล่ะทีนี้เราก็จะไปดูเทคนิคของ coherent polygon processing นะครับโคแลปโพลิกรอนโปรเซสซิ่งเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อย2วิธีย่อยก็คือแบบธรรมดา efficient ธรรมดาก็คือ sk บวก1จะเท่ากับ sk บวก delta x หาร delta y โดยนับจากเคาน์เตอร์เป็นหลักนะครับในขณะที่ถ้าเป็น precise integer arithmetic ตัวนี้นะครับมันจะบวกทีละ2 delta x แล้วก็ลบทีละ2 delta y นะซึ่งจะใช้วิธีไหนก็หลักการคล้ายๆกันนะต่างกันที่วิธีการบวกกับวิธีการลบเพราะฉะนั้นผมจะทำให้ดูตัวเดียวก็คือตัวที่เป็น efficient polygon processing นะครับดังนั้นสำหรับแต่ละวิธีเราก็จะเริ่มมีเคาน์เตอร์ของเราติดไว้อยู่เคาน์เตอร์ของเรานะครับเคาน์เตอร์ตัวนี้นะครับเงื่อนไขบอกว่าให้กำหนดให้ค่าเริ่มต้นเป็น0ก่อนนะครับให้ค่าเริ่มต้นเป็น0ก็อยู่ที่นี่นะครับต่อไปพอมันขึ้นค่า k เท่ากับ1นะครับเคาน์เตอร์ให้บวกด้วยเดลต้า x เราไปดูเดลต้า x ของเราเป็นเท่าไหร่ครับสำหรับขอบที่1เดลต้า x มีค่าเท่ากับ3นะครับเราจะดูที่นี่นะเดี๋ยวมีค่าเท่ากับ3นะครับเพราะฉะนั้นเคาน์เตอร์จะมีค่าเท่ากับ3ถามว่าเคาน์เตอร์มีค่ามากกว่าเดลต้า y หรือยังนะคำตอบก็คือยังเพราะว่าเดลต้า y มีค่าเป็น4ดังนั้น x1 ก็ยังมีค่าเท่าเดิมเห็นไหมครับเป็น2เท่าเดิมนะสำหรับเส้นที่1นะครับต่อไปเราก็จะเพิ่มเคาน์เตอร์เป็น6พอเพิ่มเคาน์เตอร์เป็น6ปุ๊บนะครับผลลัพธ์ที่ได้มีค่ามากกว่าเดลต้า y หรือยังมากกว่าแล้วเพราะฉะนั้นถ้าผลลัพธ์ของเคาน์เตอร์มีค่ามากกว่าเดลต้า y เราก็จะทำยังไงครับเพิ่มค่า x1 ไปอีก1ก็จะเป็น3เสร็จแล้วลบเคาน์เตอร์ไป4ลบเท่ากับเดลต้า y นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้นเคาน์เตอร์ในรอบถัดไปก็จะเป็น2เอา2บวกเดลต้า x อีกนะครับ2บวกเดลต้า x ก็จะเป็น2บวก3มีค่าเท่ากับ5นะ5เกินเดลต้า y หรือยังเกินแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะสเต็ปเป็น4เกินแล้วก็ต้องลบด้วย4อีกก็จะมีค่าเท่ากับ1นะครับถัดไปนะครับ5ลบ1เป็น1นะครับ1บวกเดลต้า x เป็นเท่าไหร่ครับ1บวกเดลต้า x เป็น3บวก1ก็เป็น4 4มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับเดลต้า y หรืออย่างนี้แล้วแต่เราจะคิดเลยนะครับจะเป็นมากกว่าหรือเท่ากับก็ได้นะหรือใช้วิธีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าใช้วิธีเดี๋ยวนะผมดูว่ามันจบที่ไหนจบที่5ใช่ครับก็ปัดขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเอา4บวก14เกินแล้วนะครับก็ลบด้วย4ตัวนี้ก็เพิ่ม x1 ไปเป็น5นะตัวนี้ก็เคาน์เตอร์ก็จบที่0พอดีบังเอิญว่าที่เส้น y เท่ากับ6นั้น x1 มีค่าเป็น2 2 3 4 5เห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้น2 2 3 4 5ก็คือค่าของ x ที่เราจะใส่เข้าไปในเส้นตัวนี้นะก็จะเป็น2 2 3ตรวจคำตอบนะครับ x จะไปจบที่5จริงไหมจริงเห็นไหมครับ
x จะไปจบที่5 6จริงๆเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็คือจุดบนสุดจริงๆเห็นไหมเราได้ x 1มาเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บไว้ในโครงสร้างข้อมูลของเรานะครับต่อไปนะครับต่อไปสำหรับ x 3นะสำหรับ x 3นะครับนักศึกษาก็สามารถคิดได้ในทำนองเดียวกันนะเพราะว่า x 3เนี่ยมีความชันเป็นบวกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะได้x3 ของตัวนี้มาได้ x3 ของตัวนี้มานะครับทีนี้สิ่งที่มันจะยากก็คือว่าตรง x2 นะ x2 ตัวนี้เนี่ยเนื่องมาจากว่าความชันเป็นลบความชันเป็นลบเดี๋ยวเราจะไปดูกันในคลิปถัดไปว่าสำหรับความชันเป็นลบเนี่ยเราจะใช้ covariant polygon processing ทำได้ยังไง